เรื่องย่อละครอาคมมีสิ่งหนึ่งที่อยู่เหนือวิชาอาคมเป็นสิ่งง่ายๆธรรมดาที่ชาวพุทธทั่วไปรู้จักแต่มักมองข้ามสิ่งนั้นคือกรรมวิบากในอดีตครอบครัวทรงกรดกลายเป็นแพะรับบาปและต้องหนีจากการฆ่าปิดปากยกเว้นทรงกลดผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากการฆ่าล้างครอบครัวเพราะฮันเตอร์ ผู้มีวิชาอาคมสนใจในตาโศกของทรงกลดจึงช่วยชีวิตเขาไว้และสอนวิชาอาคมให้เขาสืบทอดเพื่อจัดการพวกคนชั่วต่อไปทรงกลดกลับมาในนามของคิมคอยช่วยเหลือคนและตั้งตนเป็นสารเตี้ยคอยพิพากษาคนเหล่านั้นโดยใช้อาคมร้อยตำรวจเอกทีเกือ้อมีสัมผัสพิเศษทีเกื้อพยายามไล่ล่าคิม แต่ก็พลาดทุกครั้งไปคมกริตคือเหยื่อรายล่าสุดแต่ทว่าคมกริกลับเสียชีวิตลงโดยที่คิมไม่ได้ตั้งใจคมกริตถูกส่งมาที่โรงพยาบาลที่แพทย์หญิงเอื้อการทำงานอยู่เอื้อการเป็นพี่สาวฝา,าแฝดของทีเกือ้อและมีสัมผัสพิเศษเช่นเดียวกับทีเกือ้อเอื้อการรู้ว่าคมกริตไม่ได้ตายโดยธรรมชาติแต่ผลการชนสูตรทางวิทยาศาสตร์ออกมาว่า คมกริดเสียชีวิตเพราะหัวใจวายเฉียบพลันเอื้อการเห็นหน้าคิมก็ตกใจเพราะเหมือนทรงกรดคนรักเก่าแต่เอื้อการก็ไม่ได้สัมผัสถึงความผิดปกติใดๆทำให้เอื้อการคิดว่าคงเป็นเพียงแค่คนหน้าเหมือนกันโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าความจริงแล้วคิมใช้อาคมปิดกั้นจิตของตัวเองเอาไว้แดนผู้มีชะตากรรมเดียวกันกับคิม คิมเป็นคนช่วยชีวิตแดนเอาไว้แดนคอยติดตามคิมและช่วยเหลือคิมมาตลอดทีเกื้อได้รับคำสั่งให้ติดตามดูแลทีรนัดประธานบริษัท TN Entertainment เจ้าของสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมผู้เป็นบิดาแท้ๆของเขาเพราะทีเกื้อเป็นลูกเมียน้อยจึงไม่มีใครรู้ทีเกื้อต้องเผชิญหน้าและต้องทำงานใกล้ชิดกับสัตบงกฎอดีตคนรัก ที่ตอนนี้กลายมาเป็นคู่มั่นของธีรภูมิพี่ชายต่างมารดาฮันเตอร์อาจารย์ของคิมบอกสาเหตุที่คมกริดตายเพราะจิตของคิมไม่นิ่งจึงปล่อยพลังมากไปและเหยื่อรายต่อไปคือเกริกพบเกริกพบเป็นเจ้าของสินค้าสำเร็จรูปชื่อดังที่กำลังเอาเปรียบผู้บริโภคเอื้อการเองก็พยายามสืบเรื่องที่มาที่ไปของสารพิษจนเกือบโดนลูกน้องเกรกพบทำร้าย โชคดีที่คิมที่ใส่หน้ากากมาช่วยไว้ได้ทันเอื้อการประทับใจคิมตอนกลางวันต้องปลอมเป็นนักข่าวตอนกลางคืนเขาต้องเป็นเหมือนวีรบุรุษจอมโจรคอยช่วยคนความอ่อนโยนของเอื้อการทำให้จิตใจของคิมเริ่มอ่อนโยนคิมลงมือทำอาคมใส่เกลิกพบเอื้อการตกใจที่รู้ว่าคิมนักข่าวที่ตนรู้จักคือคนร้ายที่ถี่เกลือกำลังตามล่าอยู่ เอื้อการทำอะไรไม่ถูกแต่ก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ต่อไปและที่ยากไปกว่านั้นก็คือเอื้อการต้องปิดบังไม่ให้ทีเกื้อน้องชายตัวเองรู้เช่นกันคิมทำให้เกลึกพบตายเขารู้สึกผิดมากเมื่อเห็นลูกชายเกริกพบยิ่งทำให้รู้สึกเหมือนเห็นตัวเองเมื่อก่อนเอื้อการรู้สึกแปลกใจเลยกลับไปสถานที่ที่คิมทำอาคมเอื้อการใช้พลังจิต และสัมผัสได้ว่ามีชายอีกคนมาทำอาคมซ้ำซึ่งนั่นทำให้เหยื่อตายชายคนนั้นก็คือฮันเตอร์อาจารย์ของคิมนั่นเองแท้จริงแล้วคิมไม่เคยฆ่าใครทว่าเป็นฝีมือของฮันเตอร์ที่ย้อนมาทำของซ้ำรอยคิมฮันเตอร์บอกให้คิมจัดการเหยื่อรายต่อไปและยอมให้คิมจัดการตามวิธีของคิมคิมจะต้องกลับมาใช้อาคมจัดการกับเหยื่อเหมือนเดิม คิมจัดการปั่นป่นปวนห้างสรรพสินค้าของเดชาแต่วิธีของคิมก็ไม่ได้ผลเพราะเดชาสามารถใช้เงินปิดข่าวทุกอย่างคิมเลยจำเป็นต้องกลับมาจัดการตามวิธีของฮันเตอร์คือทำอาคมใส่เหยื่อเหมือนเดิมทีรนัดถือโอกาสไปไหว้อัฐิแม่ของทีเกื้อด้วยและได้พบกับอุบัติเหตุมีแก๊งปลาหินมาดักและปลาใส่รถทีเกื้อกลับมาที่รถ พบว่าธีรนัทธีรภูมิและสัตบงกฎสลบอยู่ในรถโชคดีที่เอื้อการเห็นในนิมิตจึงตามไปช่วยทุกคนได้ทันทุกคนจึงต้องพักอยู่ที่บ้านคุณตาคิมได้ยินว่าเอื้อการยังรักทรงกรดอยู่เขาอึ้งไปหลังจากที่ทรงกรดจากไปเอื้อการก็ไม่ยอมเปิดใจรักใครอีกเลยแม้แต่นบนายตำรวจหนุ่มเพื่อนสนิทของทีเกือ้อ ที่พยายามจีบเอื้อการอยู่หลายปีจิตใจของคิมสับสนกับสิ่งที่ได้รับรู้เลยทำให้เอื้อการสัมผัสและสื่อสารเข้าไปในจิตใจคิมได้เอื้อการกลับมาสืบเรื่องทรงกรดอย่างลับๆอีกครั้งและคิดว่าต้องตามจับคิมให้ได้เดชาเสียชีวิตคิมแปลกใจเพราะตนแค่ตั้งใจให้เดชาทรมานเจ็บปวดคิมเลยพยายามตามสืบ จนรู้ว่าเป็นฝีมือของฮันเตอร์ฮันเตอร์ให้เหตุผลว่าเหยื่อพวกนี้สมควรตายเพราะกฎหมายทำอะไรพวกมันไม่ได้คิมรู้สึกผิดหวังในตัวอาจารย์ของตนเป็นอย่างมากทีรภูมิเล่าว,ว่าคดีนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับนายทรงพลนายทรงพลเป็นนักลงทุนและทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เคยมีอิทธิพลมากในวงการธุรกิจ เป็นประธานผู้ก่อตั้ง t g r r u u t h a ไทย Business Group จนกระทั่งเมื่อ5ปีก่อนมีจรยกเขาที่บ้านทรงพลบ้านทรงพลยังมีเงินสดอยู่อีกมากนอกจากนี้ทรงพลยังถูกซัดทอดเรื่องคดีค้ายาบ้านในคุกด้วยแม้ทรงพลจะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแต่ก็โดนซักฟอกโดยกระแสสังคมธุรกิจล้มละลายต้องพาครอบครัวหลบหนีออกนอกประเทศ แต่ชคอกร้ายที่เครื่องบินโดยสารลำนั้นเกิดระเบิดผู้โดยสารทุกคนเสียชีวิตทั้งหมดนายเดชาจึงมาเป็นประธานคนต่อไปของ t ีบีกรุ๊ปที่เกลือคิดว่าคิมอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับทรงพลฮันเตอร์ส่งรูปเหยื่อรายต่อไปที่คิมต้องล้างแค้นให้คิมดูคิมลังเลกับเหยื่อรายนี้เอื้อการแปลกใจที่อยู่ๆคิมหายไปเธอพยายามหาทางตามหาคิม โดยมีแดนเป็นคนช่วยคิมพยายามสืบเรื่องครอบครัวของเอื้อการจากเอื้อการเพื่อสืบหาของสำคัญของเยอรายต่อไปในขณะเดียวกันเอื้อการก็รู้สึกดีกับคิมมากขึ้นทั้งสองเปิดใจกันโดยเอื้อการไม่รู้เลยว่าความรักของเขากับคิมกำลังจะแตกร้าวเร็วๆนี้ที่เกื้อสืบข้อมูลเหยื่อทั้งหมดจนเดาได้ว่าเยอ,อร้ายต่อไปคือทีรนัด เพราะ TN Entertainment ช่องดาวเทียมได้เสนอข่าวโจมตีทรงพลจนทำให้ทรงพลโดนซักฟอกจากกระแสสังคม TN Entertainment โดนป่วนสัญญาณการออกอากาศและแอบออกอากาศเปิดโปงความเลวของสถานีที่นำเสนอข่าวปกปิดความผิดของเดชาที่ขายสินค้าไม่ได้มาตรฐาน TN Entertainment โดนซักฟอกโดยกระแสสังคมเหมือนกับที่เคยทำไว้กับทรงพล เอื้อการรู้สึกผิดหวังในตัวคิมเธอรู้สึกเหมือนกับว่าโดนคิมหลอกใช้เพื่อสืบเรื่องครอบครัวของตัวเองเมื่อเรียบเรียงเรื่องราวเหตุการณ์ที่ได้จากทีเกื้อและจากคิมมาเชื่อมโยงกันเอื้อการก็มั่นใจมากขึ้นว่าคิมก็คือทรงกรดคนรักเก่าของเธอนั่นเองทีเกื้อขอร้องคิมไม่ให้ทำร้ายเทเรนัตทีเกื้อขอเอาชีวิตตัวเองแลกกับชีวิตของพ่อ ที่เกื้อกับเอื้อการต้องป้องกันทีรนัดอย่างเต็มที่แท้จริงเหยื่อรายที่6ตัวจริงคือคุณหญิงอับสอนภร,รยาของทีรนัดคุณหญิงอับสอถูกอาคมของคิมทำร้ายจนต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลเอื้อการช่วยโดยยอมเอาชีวิตของตัวเองแลกเธอปล่อยให้คนไข้าตายไปต่อหน้าทั้งที่รู้วิธีช่วยเหลือไม่ได้เอื้อการใช้พลังพิเศษดูดอาคม ถ่ายเทพลังชีวิตของตัวเองไปให้คุณหญิงอับซอนจนตัวเองต้องตายแทนที่เกื้อเสียใจมากกับการกระทำของเอื้อการแต่ก็พยายามรวบรวมพลังจิตดูดแบ่งอาคมดําจากตัวเอื้อการมาสู่ตัวเองจนได้รับบาดเจ็บไปอีกคนเอื้อการกลับมาหายใจอีกครั้งแต่ก็อยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทราเพราะอาคมดำยังค้างอยู่ในตัวเอื้อการอีกมาก คิมใช้เลือดของตัวเองหยดลงน้ำพร้อมบริกรรมคาถาถอนพิษอาคมให้ถี่เกื้อกับเอื้อการดื่มทั้งที่รู้ดีว่าการใช้เลือดของตัวเองถอนพิษจะทำให้พลังลดลงมากกว่าครึ่งแต่เขาก็ยอมถี่เกื้อได้รับอาคมดำไม่มากแต่เอื้อการนั้นรักษาได้แค่ประคองอาการให้ทรงตัวอยู่ในสภาพเจ้าหญิงนิทราภายในครึ่งเดือน หากยังถอนพิษอาคมออกไม่หมดเอื้อการก็จะตายทีเกื้อแปลกใจที่คิมมาช่วยตนกับเอื้อการจึงถามว่าคิมคือทรงกรดใช่หรือไม่คิมยอมรับแต่โดยดีว่าใช่แต่ไม่ยอมเล่ารายละเอียดว่าที่เขารอดชีวิตมาได้นั้นเพราะการช่วยเหลือของฮันเตอร์ต่อมาฮันเตอร์ก็รับเขาเป็นสิษย์และถ่ายทอดวิชาอาคมให้ทีเกื้อสงสัยอีกว่า ทำไมทรงกลดต้องใส่หน้ากากแต่ทรงกลดก็ไม่ยอมบอกอะไรเลยบอกแค่เพียงว่าเขาจะกลับมาช่วยชีวิตเอื้อการให้ทันเวลาเขาจะไม่ปล่อยให้เอื้อการตายเด็ดขาดทรงกลดไปพบอาจารย์เพื่อขอโทษที่ใช้เลือดตัวเองถอนพิษอาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจารย์บอกว่าตามกฎจะไม่มีการลงมือฆ่าเหยื่อรอบสองให้ถือว่าเป็นโชคดีของคุณหญิงอับศร ทรงกลดขอวิธีช่วยถอนพิษอาคมให้เอื้อการแต่กลับถูกอาจารย์ท้าทายว่าให้ไปฟื้นฟูพลังมาให้เท่าหรือมากกว่าอาจารย์การฝึกฟื้นฟูพลังที่อาจารย์พูดถึงนั้นมีความเสี่ยงและสาหัสมากแต่ถ้าทำสำเร็จพลังของเขาจะเพิ่มขึ้นมากกว่าอาจารย์และเขาอาจจะช่วยชีวิตเอื้อการได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องง้ออาจารย์ทรงกลดเก็บตัวฝึกวิชา ทั้งห้องกระจกที่เต็มไปด้วยอสรพิษร้ายเป็นร้อยๆตัวแต่ทรงกรดก็รู้ดีว่าอาจารย์ต้องการวัดใจเขาโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันและครั้งนี้เขาก็ต้องรอดเหมือนที่ผ่านมาเพื่อกลับไปช่วยชีวิตเอื้อการผู้หญิงที่เขารักมากที่สุดที่เกื้อเฝ้าไข้เอื้อการไม่ห่างจนร่างกายสุดโทรมเพราะต้องคอยใช้พลังของตัวเอง ควบคุมพิษอาคมไม่ให้แพร่กระจายไปทั่วร่างเอื้อการสัตบงกฎเอาอาหารปิ่นโตมาให้ทีเกื้อและดูแลอย่างดีคุณหญิงอับซอนแอบมาเห็นเข้าก็เกิดสงสัยในความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเรียกสัตบงกฎไปถามเป็นการส่วนตัวสัตบงกฎกับทีเกือ้อพูดตรงกันยอมรับตามตรงว่าตา่างฝ่ายยังรักกันอยู่มากแต่ตราบใดที่สัตบงกฎเป็นคู่มั่นกับธีรภูมิอยู่ เธอจะไม่มีวันทำอะไรให้เสื่อมเสียมาถึงทีรภูมิและคุณหญิงเด็ดขาดทีเกื้อเองก็เช่นกันแต่ตราบใดที่สัตบงกตยังเป็นคู่มั่นของทีรภูมิอยู่ทีเกื้อจะไม่มีวันทำให้สัตบงกตเสื่อมเสียเด็ดขาดคุณหญิงอับซอนพอใจกับคำตอบนบมาเยี่ยมเอื้อการและเอาข่าวใหม่มาบอกทีเกื้อด้วยว่าเรื่องเหยื่อรายที่เจ็ดได้แล้วและตอนนี้นบกับท่านรองก็ได้พาศักชาย เจ้าของบริษัทค้นส่งมวลชนทำธุรกิจส่งออกและเรือประมงไปพักที่พักเพื่อความปลอดภัยแล้วแต่ทีเกื้อคิดว่าเหยื่อรายนี้ไม่มีทางรอดเพราะทรงกรดคงไม่ละเว้นคนที่อยู่เบื้องหลังและเป็นคนบงการฆ่าทรงผลแน่แต่ตอนนี้ทีเกื้อยังคิดไม่ออกว่าทรงกรดจะใช้วิธีการใดทรงกรดฟื้นฟูพลังสำเร็จและอาจจะมากกว่าอาจารย์ด้วยซ้ำ เขาไปช่วยถอนพิษอาคมให้เอื้อการตามสัญญาทรงกรดดีใจที่เอื้อการรู้สึกตัวเอื้อการบอกทรงกรดว่าเธอรู้ตั้งนานแล้วว่าคิมก็คือทรงกรดเอื้อการขอให้ทรงกรดกลับใจเดินทางที่ถูกต้องทรงกรดเริ่มใจอ่อนใช้อาคมในการช่วยเหลือคนทรงกรดรู้สึกมีความสุขก,กับการช่วยเหลือคนที่ถูกเอาเปรียบเหล่านี้ทางด้านฮันเตอร์เห็นว่า เอื้อการทำให้จิตใจของทรงกรดอ่อนแอลงถึงขนาดยอมละทิ้งความแค้นจึงคิดจะกําจัดเอื้อการเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อทรงกรดทว่าโชคดีทรงกรดมาช่วยเอื้อการไว้ได้ทันมีคนสวมรอยเป็นคิมฆ่าคนแล้วทำชั่วทรงกรดจึงพยายามสืบจนรู้ว่าสักชายอยู่เบื้องหลังคนที่ปลอมเป็นขิมและการวางระเบิดเครื่องบิน แล้วทำให้ครอบครัวของเขาเป็นแบบนี้ทรงกรดมโหมากความแค้นในใจประทุขึ้นอีกครั้งท่านรองขอให้ทรงกรดหยุดการล้างแค้นด้วยวิธีนอกกฎหมายเพราะถึงศักชายจะผิดจริงแต่ทรงกรดไม่มีสิทธิพิพากษาเมือ่อห้าหปีก่อนบริษัทของศักชายกำลังขาดทุนเดชาเลยชวนศักชายมาค้ายาโดยใช้บริษัทขนส่งของศักชายเพื่อบังหน้า ในที่สุดศักชัยก็สามารถนำเงินจากการค้ายาจนลุ่งเรืองจนกระทั่งทรงพลรู้เรื่องทรงพลจึงขูว่ว่าหากศักชัยยังไม่หยุดเขาจะเปิดโปงเรื่องทั้งหมดศักชัยและเดชากลัวถูกเปิดโปงความชั่วจึงพยายามเกลี้ยกล่อมทรงพลให้วางเฉยแต่ทรงพลก็ปฏิเสธเดชาที่ต้องการเป็นประธานทีบีกรุ๊ปเลยยุให้ทุกคนช่วยกันวางแผนกำจัดทรงพล หลายคนในกลุ่มทีบีกรุ๊ปเห็นด้วยเดชาขมคู่คุณหญิงอับสอนให้ใส่ความบริษัททรงพลจนล้มละลายการปั่นข่าวจะทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่บานปลายจนทรงพลล้มละลายและเสียชีวิตทีรนัดเชื่อในความบริสุทธิ์ของทรงพลจึงส่งข่าวบอกให้ทรงพลหนีออกนอกประเทศไปก่อนสักชายสั่งให้ลูกน้องวางแผนระเบิดเครื่องบิน5ปีต่อมา ทรงกรดลูกชายของทรงพลจะกลับมาล้างแค้นทวงความยุติธรรมให้พ่อด้วยวิธีการที่ใครก็คาดไม่ถึงทรงกรดไม่ยอมหยุดตามคำขอของท่านรองเขาจะไม่รอกฎแห่งกร,รมัมทรงกรดอึง้งเมื่อเห็นศักชายทรมานด้วยโรคมะเร็งกระเพาะอาหารศักชายอ้อนวอนให้ทรงกรดฆ่าเขาความตายที่ทรงกรดจะมอบให้เป็นหนทางเดียว ที่จะทำให้พ้นทุกข์ในปัจจุบันทรงกรดไม่เคยเจอเหยื่อที่ปราถนาความตายจากเขามาก่อนเขาสับสนว่าควรทำอย่างไรดีฆ่าศักชายเพื่อปลดปล่อยตัวเองให้หลุดพ้นจากพันธนาการความแค้นหรือปล่อยให้ศักชายรับกรรมตาม,ตามวาระทรงกรดยอมไว้ชีวิตศักชายปล่อยให้ตายตามวาระกรรมและอาจารย์ก็ปรากฏตัวขึ้นถ้าศักชายตายคืนนี้ จะเป็นการแก้แค้นที่สะใจที่สุดเพราะมันจะเป็นการตายโดยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้ทำพินัยกรรมสมบัติมหาศาลที่หามาได้ด้วยการโกงจะถูกลูกเมียรุมถึงแย่งกันอย่างกับแร้งกาและสุดท้ายครอบครัวก็จะแตกแยกสักชายฟังแล้วเกิดความกลัวที่เลวร้ายมากกว่ากลัวเขาอยากมีชีวิตอยู่มากกว่าเจ็ดวันเมื่อเหยื่อไม่อยากตายทรงกลด ยิ่งย้อนคิดถึงความไม่ยุติธรรมที่ครอบครัวเขาได้รับความแค้นก็ปะทุข,ขึ้นอีกครั้งและมากกว่าเดิมหลายเท่าตอนนี้ทรงกรดถูกมนมืดและความพยาบาทอาฆาตแค้นครอบงำอย่างเต็มที่เขาปล่อยพลังอมหิตสีดำสนิทที่มีอำนาจทำลายล้างสูงออกมาจากฝ่ามือพุ่งเข้าใส่ร่างของศักชายไม้เอาชีวิต แต่ทีเกือ้อกระโดดเข้ามาขวางลำแสงสีดำอมหิตของทรงกรดไม่ให้ถึงตัวศักชายโดยที่เขาไม่ได้รวบรวมพลังพิเศษใดๆเข้าต้านที่เกือ้อทำลงไปด้วยจิตเมตตาอยากช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์อย่างบริสุทธิ์ใจจิตก็บังเกิดเป็นพลังงานอบอุ่นอ่อนนุ่มที่ช่วยซึมซับมนดำของทรงกรดแล้วย่อยสลายให้กลายเป็นสายลมเย็นชัยชนะที่ทีเกือ้อได้มาอย่างง่ายดาย ระทบอัตราของทรงกรดอย่างจังเขาโกรธทีเกื้อมากจนอยากจะซัดพลังใส่ให้สิ้นใจตายไปต่อหน้าแต่พอสบตาทีเกือ้อทรงกรดก็เห็นใบหน้าของเอื้อการซ้อนขึ้นมาเอื้อการเป็นผู้หญิงคนเดียวที่เขารักและยังรักมากอยู่จนถึงทุกวันนี้ความรักกล่อมกล่าวจิตใจทรงกรดให้อ่อนโยนลงทำให้อสูรร้ายในใจของเขาหายไป เกิดมีสติขึ้นมาแทนอยู่ๆทรงกรดก็เกิดสงสัยขึ้นมาว่าสิ่งที่เขาทำมันอยู่ถูกต้องแล้วหรือทรงกรดครุ่นคิดไปมาสุดท้ายก็ตัดสินใจได้ว่าจะเลิกเดินบนเส้นทางสายล้างแค้นเขาไม่อยากเป็นฮันเตอร์คนที่สองเขาไม่อยากมีชีวิตติดอยู่กับความแค้นตลอดไปเขาไม่อยากฆ่าใครอีกแล้วถึงแม้จะฆ่าคนเลว แต่มันก็เป็นบาปทรงกรดใช้พลังของตัวเองยับยั้งเซลล์มะเร็งให้สักชายต่อชีวิตให้อีกสองเดือนเพื่อให้สักชายได้สร้างความดีงามก่อนตายทรงกรดเชื่อว่าคนดีก็มีโอกาสทำชั่วคนเลวก็อาจทำดีได้ถ้ารู้ตัวและมีโอกาสสักชายใช้เวลาสองเดือนสุดท้ายของชีวิตจัดการทรัพย์สินให้ครอบครัวอย่างเรียบร้อย และสร้างมูลนิธิเพื่อการกุศลตามความตั้งใจของทรงกดที่เกื้อและสัตบงกฎได้กลับมารักกันอีกครั้งเพราะคุณหญิงอับสอนยอมลดทิฐิและเปิดทางให้เพื่อตอบแทนบุญคุณเอื้อการที่ยอมแลกชีวิตช่วยชีวิตตนไว้ส่วนทรงกดก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติกับเอื้อการทั้งสองอุทิศต,ตัวเพื่อทำประโยชน์แก่สังคม โดยเอื้อการมาเป็นแพทย์อาสาที่คลินิกคนยากหลังเลิกงานจากโรงพยาบาลส่วนคิมนั้นก็คอยช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากความอายุติธรรมในสังคมอยู่อย่างลับๆ